ไปที่ชลบุรีคนร้ายอุกอาจมากบุกเข้าไปร้านอาหารล็อกคอพนักงานหญิงจากทางข้างหลังใช้วุฒิมีดจี้จะเอาอะไรอยากได้อะไรไปดูกันหน่อยครับเนี่ยคุณผู้ชมพนักงานหญิงถามว่าทำอะไรอยู่ใช่ไหมตอนแรกผมดูไม่รู้ผมเห็นเป็นปิ้งย่างคิดว่าอยู่สเตชันกำลังทำอาหารพอดูดีๆอ้าวนั่นมันคอมพิวเตอร์นั่นมันคีย์บอร์ดนั่นมันแคชเชียร์เก็บเงินกำลังนั่งนับแบงค์อยู่ผู้ชายคนนี้เข้ามาทางด้านหลังเอาแขนซ้ายล็อกคอแล้วมือขวาถืออาวุธจะชิงเงินจะเอาอยากได้เงินเขาได้แล้ววิ่งหนีไปจุดเกิดเหตุเป็นร้านขายข้าวมันไก่ไก่ย่างไก่ทอดก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นโอ้ละเอียดจังตั้งอยู่ที่เมืองชลบุรีตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมปรากฏว่ามามอเตอร์ไซค์นี่ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ยมาก่อเหตุช่วงเที่ยงคืนเสร็จๆของวันที่12ตุลาคมได้เงินไป 1,800 บาท1ในพนักงานน้องผู้ชายบอกว่าเนี่ยคนร้ายนะครับพี่ย่องเข้ามาทางช่องว่างหน้าต่างซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมองเห็นเคาน์เตอร์เก็บเงินชัดเลยคนร้ายมาแล้วในมือเนี่ยถือมีดมาด้วยเขาพยายามตะโกนแล้วจะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนแล้วแต่เขาลื่นล้มโอ้ยเนี่ยขณะที่พนักงานผู้หญิงอีกคนเนี่ยโดนล็อกคอเธอก็บอกว่าหนูตกใจแล้วก็เสียขวัญเพราะคนร้ายเนี่ยใช้ของน่าจะเป็นเหมือนกับมีดอ่ะจี้เอวเธอแล้วก็กระชากแบงค์จากมือเธอไปเลยค่ะพอดีหนูยืนนับเงินอยู่ตรงนี้แล้วมีคนมาข้างหลังหนูก็ไม่รู้อะไรนี่เขาก็มาเกาะหนูแล้วก็ยิงหนูไปค่ะเขาใช้อะไรเป็นอาวุธครับตอนนั้นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นอาวุธเขาค่ะอาวุธก็ไม่เห็นผมว่าเผลอๆหน้ายังไม่เห็นเลยเพราะจังหวะที่ไปล็อกคอเหมือนกับแนบไว้เลยอ่ะค่ะนี่เจ้าของร้านนะเอาคลิปหลักฐานเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นกันเนี่ยไปแจ้งความตำรวจสภ.เมืองชลบุรีให้ตามตัวคนร้ายรายนี้มารับโทษเพราะอะไรมอเตอร์ไซค์ก็เห็นรูปพรรณสันฐานเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอีเป้เหลืองนี่ชัดเจนสีแจ่มเลยร้านอาหารตั้งอยู่กลางชุมชนเลยกล้องเครื่องอะไรเยอะเต็มไปหมดจากทะเบียนรถจักรยานยนต์ตอนนี้เขาไปสืบทราบคนครอบครองแล้วถ้าไม่ได้สวมทะเบียนปลอมนะเดี๋ยวก็จะตามตัวกันได้ไม่ยากนะครับอุกอาจจริงๆ